เป็นครูใช่ไหมตัวฉันอยู่ไกลเราฝากเด็กๆด้วยนะช่วยสอนให้เขาเป็นคนดีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและจิตวิญญาณความเป็นครูของครูจินตนาศรีสารคามไม่ให้สูญหายที่ทำให้ไม่มีวันไหนที่ครูจินตนาศรีสารคามไม่อยากไปโรงเรียนผอ.บ้านนอกที่ความลำบากเป็นพลังนำมาซึ่งสิ่งต่างๆมากมายในความลำบากคือความสุขที่ได้รับแม่ผอ.คำที่เรียกจนชินหูของผู้ปกครองโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาราษฎร์รังสรรค์โรงเรียนพงพินโย2โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นจากภูธรสู่นครบาลโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการหลังจากที่ได้เจอท่านผอ.ครั้งแรกเนี่ยนะคะหนูก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะเป็นกันเองมากอยู่ใกล้ๆแล้วท่านผอ.สวยมากเลยค่ะท่านผอ.เป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะเรารู้สึกว่าเจอกันครั้งแรกท่านผอ.เฟรนลี่มาก The principal have talked to me once and she said my English accent was very goodThanks to the principal, she has made me a very proud student. ประโยคที่ติดอยู่กับผมนะครับจะเป็นว่าถ้ามีปัญหาหรือความกังวลใดไปถึงไปอาคารกิตติคุณได้ครับให้สามารถเรียกท่านว่าพี่จินน่าได้เลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นแบบความน่ารักท่านก็คอยแบบสนับสนุนกิจกรรมหลายๆอย่างมาตลอดด้วยครับสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสเดย์คือท่านเขาเตรียมงานเตรียมทุกอย่างมาดีหมดเลยจนทำให้งานไหลลื่นปลื้ดๆไปเลยครับท่านผอ.ชวนพูดคุยชวนถ่ายรูปชวนคุยเล่นท่านเนี่ยมีความเป็นกันเองแล้วก็คุยกับนักเรียนได้แบบเหมือนเป็นแม่ลูกเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา4/18ในตำนานค่ะผอ.ก็น่าจะจำพวกหนูได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราผ่านอะไรต่ออะไรด้วยกันมาก็เยอะหนูอยากจะขอบคุณท่านผอ.มากนะคะที่ในช่วงตอนที่หนูอยู่ม.4เนี่ยผอ.เนี่ยคอยช่วยอะไรหลายๆอย่างกับพวกหนูคอยช่วยห้องพวกหนูกับเรื่องราวดีๆเหล่านั้นนะคะขอบคุณท่านผอ.จริงๆนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสอนให้พวกผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ถือว่าประสบการณ์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้เลยเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีแล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับพวกผมมากๆเลยอยากจะขอบคุณผอ.จริงๆครับที่ทำให้เหตุการณ์เหล่านั้นผ่านมาได้ด้วยดีนะครับขอบคุณจริงๆครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงกีฬาสีของตอนม.ต้นหนูเดินไปขอผอ.ถ่ายรูปตอนนั้นแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องเรียกเขาว่าผอ.ให้เรียกเขาว่าแม่เหมือนที่พี่นกแอร์พูดไปหนูแบบโอ๊ยทำไมเขาเฟรนลี่จังแล้วทุกครั้งเวลาที่หนูเจอหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าแม่ผอ.แม่ผอ.เนี่ยคุณแม่จะอย่างนู้นคุณแม่จะอย่างนี้ตลอดหนูเคยไปขอขนมเขากินเขาก็ให้เนี่ยครับความรู้สึกแรกเลยที่สัมผัสได้คือท่านเป็นคนเป็นกันเองนะครับมีความเมตตาสูงมากท่านเข้ามาถามถ่ายตลอดเวลาเลยว่าเราอยากได้อะไรบ้างเราทำงานเป็นยังไงเหนื่อยหรือไม่ด้วยความที่เราเป็นในกิจกรรมเราทำกิจกรรมเยอะเราทำอะไรหลายๆอย่างค่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าบางโมเมนต์ของเราที่อาจจะไม่ได้น่ารักแต่ท่านผอ.เนี่ยก็คอยเตือนคอยสอนคอยบอกเราอยู่ตลอดค่ะโดยที่ท่านก็ไม่ได้ถือสาหรือว่าไม่ได้โกรธอะไรค่ะผอ.จะเรียกท่านตัวเองว่าหมอมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกแบบพวกเราว่าลูกๆใช่ค่ะ4ปีในครอบครัวเตรียมพัฒน์ที่นี่ดร.จินตนาศรีสารคามได้เข้ามาริเริ่มก่อร่างสร้างต่อแก้ไขการจะทำให้โรงเรียนก้าวไปสู่มาตรฐานสากลได้นั้นต้องประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญมากมายสิ่งเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งการพัฒนาโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนให้ทุกภาคส่วนได้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้ครู
สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่นักเรียนต้องการอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการยกระดับคุณภาพของกลุ่มโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการให้ก้าวไปสู่คุณภาพและมาตรฐานสากลร่วมกันเวลาเข้าพบท่านเนี่ยเราจะได้ความคิดดีๆท่านมาช่วงที่มีปัญหาใหญ่ของโรงเรียนเราทำได้เห็นว่าท่านพอเนี่ยมีการแก้ไขปัญหาที่ดีมากซึ่งเห็นแล้วก็คือเอาเป็นแบบอย่างคือไม่คิดว่าท่านผอ.ของเราเนี่ยจะสวยและเก่งได้ขนาดนี้ค่ะพวกเราเนี่ยก็ได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะนำนักเรียนไปแข่งซึ่งเราก็สามารถทำได้ 100% ทุกรายการได้รับการสนับสนุนจากท่านผอ.ค่ะท่านผอ.นะคะเข้ามาแล้วก็พัฒนาโรงเรียนค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะขอบคุณผอ.มากๆค่ะที่สนับสนุนงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะประโยคหนึ่งที่ครูแนะแนวชอบในสิ่งที่ผอ.บอกก็คือให้พวกเราเป็นความหวังและที่พึ่งให้กับเด็กๆต่อไปนะคะซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้รู้สึกมีกำลังใจที่จะดูแลเด็กๆท่านเข้ามาแป๊บเดียวเลยโรงเรียนทั้งประเทศเกิดเหตุการณ์โควิดซึ่งท่านก็ต้องมาดูแลแต่ว่าในช่วงที่ได้สัมผัสกับท่านผอ.แบบบ่อยๆก็จะเป็นวิกฤตระดับประเทศอีกเรื่องนึงเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องเผชิญเหตุโดยตรงอะไรเงี้ยเหมือนท่านก็เป็นผู้ที่เผชิญเหตุร่วมกับเราท่านก็เป็นแบ็กอัพให้เราตลอดคือตอนนั้นเนี่ยเราก็อุ่นใจว่ามีผู้ใหญ่ดูแลเราค่ะจึงที่หนึ่งคือจึงในเรื่องของแบบว่าเดี๋ยวนะต้องบอกก่อนว่าจึงนี่คือเป็นคำภาษาอะไรคะจันทร์วัฒน์เป็นศัพท์ยุคใหม่ละกันค่ะก็คือเราจะใช้ชมนะคะอะไรที่มันเลิศมากๆนะคะจึงที่1ก็คือในเรื่องของมุมมองและทัศนคติค่ะท่านผอ.มีความทันสมัยนะก้าวหน้าเนาะจึงที่2ก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพค่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าบุคลิกภาพท่านผอ.คือเลิศมากๆนะคะแล้วก็ตัวเมย์เองก็มองว่าเป็นโมเดลโรโมเดลได้เลยนะคะแล้วก็อีกจึงนึงก็คือในเรื่องของการเป็นผู้นําค่ะภาวะความเป็นผู้นําของท่านผอ.บทบาทของท่านนะคะเด็ดขาดแล้วก็ค่อนข้างจะเฉียบค่ะของเมย์จึงใช่มั้ยของพี่เป็นเจิดของพี่เจิดเบอร์จักคือเจิดอะไรคือเจิดแจ่มจรัสสีมันอีเด้งถ้าพูดถึงพอจินตนาต้องอินเตอร์เนชั่นแนลฮะคือส่วนตัวแล้วคือรักท่านนะฮะเพราะว่าเป็นพอที่เราสามารถที่จะ approach ได้ง่ายมากชอบท่านไอเดียของท่านคือก้าวกระโดดไวมากไวจนบางทีเราตามไม่ทันนึงชอบความมั่นของท่านมากอุ่นใจเนาะที่มีผู้ใหญ่นะฮะที่เข้าใจเราแล้วก็คอยช่วยเหลือนะครับเวลาเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยฮะใจหายนะฮะที่มาถึงวันที่ท่านผอ.จะเกษียณนะครับท่านก็จะมีแนวคิดหรือว่ามีสิ่งที่ให้คุณครูได้นำมาคิดหรือว่านำไปปฏิบัติประทับใจในช่วงที่เรามีวิกฤตทางโรงเรียนนิดนึงนะครับนะก็ฝ่ามรสุมพาโรงเรียนนะครับผู้ปกครองคุณครูนะครับก้าวพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านน่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเตรียมรมสาพัฒนการครับตั้งแต่ท่านเริ่มมาเนี่ยสวนสีใช่ไหมครับสวนสีนะครับก็ทำเป็นสวนอย่างสวยงามนะครับมีตึกพยาบาลเรือนพยาบาลนะครับและปัจจุบันก็มีห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนปรับอากาศนะครับที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับใจดีเป็นผู้ที่ใจดีมากๆคือท่านแบบให้อิสระทางความคิดของหนูมากๆมันเป็นความสึกเหมือนพลังหญิงยังไงบอกไม่ถูกดูแกร่งแล้วพออยู่ไปเรื่อยก็ทราบชื่อเล่นท่านซึ่งเป็นชื่อเดียวกับแม่หนูเลยค่ะอ้อยแม่หนูชื่ออ้อยคือความเด็ดขาดแข็งแกร่งทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานตัวอย่างที่ดีมากๆสำหรับการดำรงชีวิตค่ะพ่อเพื่อนคนเรียบง่ายนะครับท่านก็อัธยาศัยดีนะครับมีความเมตตากับลูกน้องต้องขอบพระคุณท่านมากๆเลยที่ท่านให้คำแนะนำชี้แนะในการทำงานในทุกๆเรื่องท่านมีความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อลูกน้องทุกคนเลยค่ะตั้งแต่พ่อมารับราชการตรงนี้จนพ่อท่านก็ดูแลผมวันแรกที่พ่อมารับข้าราชการที่เตรียมพัฒนาการหนูยกมือไหว้ผอ.แล้วผอ.เขาลูบบ่าหนูเขาบอกว่าเรามาอยู่ด้วยกันนะแต่หนูก็ประทับใจมากเลยแล้วหนูอยู่ด้วยกันมาผอ.ก็ดีมากมากอยู่เรียบง่ายทานอาหารก็ง่ายพอเช้ามาตอน 5:00 ผอ.ก็บอก
เรียมเอ้ยวันนี้พออทานกาแฟมาแล้วนะเดี๋ยวก็เรียมเอ้ยวันไหนถ้าพออไม่ทานมาออกวันนี้พออขอทานกาแฟหน่อยนะคะที่ประทับใจท่าที่สุดคือในเรื่องของการดูแลของลูกน้องนะคะดูแลเพื่อนร่วมงานผู้นำทางด้านจิตวิญญาณผู้นำทางด้านวิชาการพี่ไม่มีอะไรมากนะคะพี่แค่แกรนเท่านั้นค่ะผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณค่ามากกว่าคำสอนได้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยจินตนานะคะมาเป็นเวลาหลายปีแต่ก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้หมดเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ผอ.สอนก็คือความกตัญญูท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความกตัญญูท่านบอกว่าในการทำงานนะคะความรักจะชนะทุกอย่างนะคะยิ่งอยู่กลุ่มบริหารงานบุคคลดูทั้งคุณครูและดูทั้งเด็กท่านฝากแค่ให้รักครูรักเด็กรักลูกน้องในระยะเวลา4ปีที่ท่านมาบริหารจัดการจะพบความเปลี่ยนแปลงทุกด้านนะคะต้องเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและขจัดปัญหาในเวลาที่เกิดขึ้นให้รวดเร็วที่สุดค่ะเวลาบุคลากรของเราได้รับรางวัลหรือนักเรียนได้รับรางวัลท่านมักจะคิดถึงผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงท่านก็มักจะพูดถึงว่าเอ๊ะความสำเร็จเนี้ยใครที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างเช่นนักเรียนเราได้รางวัลต่างๆมากมายท่านก็จะห่วงใยไปถึงคุณครูที่เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จกลุ่มสาระไหนเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จครูที่ปรึกษาคนไหนที่เป็นผู้ดูแลนักเรียนนะคะอันนี้จะเด่นชัดมากในเรื่องของการยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะพวกเราเข้าใจดีค่ะถึงภาระหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารนะคะสิ่งต่างๆที่ท่านพูดมาทั้งหมดนั่นคือให้เราใส่ใจในการทำงานทุกๆอย่างให้เราพยายามทำให้เต็มที่ให้กำกับดูแลลูกน้องเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วๆไปว่าเราคือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะระหว่างเส้นทางสิ่งเล็กๆนี้ได้เข้ามาเติมเต็มคำว่ารักให้กับผอ.จินตนาศรีสารคามที่เป็นเสมือนแม่คนหนึ่งของครูเป็นจินนี่ของหนูๆลูกพระเกี้ยวเป็นผอ.อันเป็นที่รักของทุกคนที่นี่เราเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นสายเลือดภูธรแต่เข้ามาอยู่ในนครบาลเรียนเข้ามาอยู่กรุงเทพปี58มาแบบพูดง่ายๆว่ามาแบบไม่รู้ว่าจะมาเจออะไรที่กรุงเทพไปอยู่โรงเรียนสตรีศรีวิทยาลัยโรงเรียนแรกมีคนมาส่งคือท่านผู้อำนวยการโอภาสไวยวัฒน์และท่านผู้อำนวยการเขตรังสรรค์เขื่อนนาดีมา2คนเพราะว่ามันเป็นการเดินทางที่ลำบากแต่พอเข้าไปในห้องประชุมครอบครัวเตรียมพัดทั่วประเทศตอนนั้นมีอยู่13โรงเรียนมาอยู่ที่นั่นหมดผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่มารอดิฉันที่ในหอประชุมสตรีศรีวิทยาลัยทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เอ้ยในกรุงเทพนี่เราไม่ได้มีคนเดียวแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ความผูกพันนะคะความผูกพันของพี่ๆทุกโรงเรียนความผูกพันของผู้ใหญ่ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นท่านพักดีท่านพี่ธีรพงศ์นะตอนนั้นก็จะมีพี่นรักก่อนไหลหลังและท่านวุฒิชัยท่านเลิงฤทธิ์จะขออนุญาตเอ่ยนามสำคัญที่สุดนะคะก็ท่านนิวัฒน์นาคเวศในขณะนั้นแล้วพอมาอยู่แล้วท่านปีชาจิตสิงห์ท่านพลอากาศตรีหม่อมหลวงเฉกฉันต้องขออนุญาตใช้โอกาสนี้ขออนุญาตเอ่ยถึงชื่อท่านและขออนุญาตขออภัยหากไม่ได้เอ่ยถึงใครนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความผูกพันทุกวันที่อยู่เตรียมพัดไม่เคยมีวันไหนที่ไม่มีความสุขกับการทำงานไม่เคยมีวันไหนที่ไม่เคยมีวันไหนที่เราไม่รักเตรียมพัดเดินไปที่ไหนเด็กๆบางคนก็เรียกพี่นะเรียกแม่แล้วก็มาออกันอยู่หน้าบ้านทรายทองเด็กๆเวลาเขาสะพานนักเรียนเวลาเขาพูดเขาบอกว่าอันนี้บ้านทรายทองของหมามี่เราแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันยิ่งใหญ่มันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็ไม่อยากพูดถึงเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ลบอ่ะแต่คนที่มาให้กำลังใจคือลูกๆนักเรียนวิ่งขึ้นมาบนห้องยังจำภาพนั้นได้หมามีสู้นะพวกเราจะอยู่กับหมี
ันนี้ก็คือกำลังใจแล้วทุกวันนะฮะเด็กก็จะเป็นอย่างนี้ครูทุกคนรองทุกคนมันมีแต่กำลังใจมันทำให้พลังที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันเพิ่มพลังขึ้นไปอีกเพราะนั้นวันนี้ถามว่าเคยอยู่นี่แล้วเหนื่อยไหมอยู่เตรียมพัดไม่เคยเหนื่อยไม่เคยเหนื่อยมีแต่มีความสุขยังจำคุณครูทุกคนจำรอยยิ้มแล้วยิ่งถึงทุกวันตอนนี้เรียกได้ว่าไม่อยากคือมองหน้ากันแล้วน้ำตาไหลกับครูกับลูกๆที่อยู่ในโรงเรียนกับรองมองหน้ากันไม่ได้มันนึกถึงวันที่เราจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ยังไงก็ตามหัวใจยังอยู่ที่เตรียมพัดชีวิตก็ยังจะอุทิศให้เตรียมพัดเพื่อการศึกษาตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ถึงแม้ว่าเรียนจะเกษียณแล้วแต่ความเป็นครอบครัวเตรียมพัดก็ยังอยู่แล้วก็ยังทำงานเพื่ออุดมการทางการศึกษาต่อไปไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเตรียมพัดก็ยังอยู่ในใจอยากจะบอกท่านว่าขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงถ้าเกษียณไปแล้วมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็กลับมาโรงเรียนของพวกเราบ่อยๆนะคะหนูก็ขอให้ชีวิตหลังเกษียณของคุณแม่ผอ.มีความสุขตลอดไปค่ะสิ่งที่แม่จินตนานะคะได้สร้างได้ทำเอาไว้นะคะยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจพวกหนูอย่างแน่นอนค่ะคำสอนของผอ.ทุกอย่างครับมันไม่เพียงแต่จะทำให้เราได้รับความรู้แล้วแต่ท่านผอ.ยังสั่งสอนแล้วก็อบรมทำให้เราเป็นคนดีแล้วก็ไม่ลืมทำความดีเสมอมาครับก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เคยเป็นลูกติดท่านผอ.ครับผมอย่าลืมคิดถึงพวกหนูนะคะ ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่ได้เป็นบุคลากรได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่มีท่านผอ.จินตนาศรีสารคามค่ะถึงแม้ท่านไม่ได้เป็นผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการท่านก็น่าจะอยู่ในวงการการศึกษาไทยต่อไปแล้วก็ทำให้วงการการศึกษาของเราเนี่ยก้าวหน้าอยากจะขอบคุณผอ.ครับขอบคุณหลายๆครับอยากให้ผอ.ดูแลสุขภาพไม่มีเรื่องอะไรที่พวกหนูห่วงเลยผอ.ทำได้ดีทุกเรื่องเลยค่ะเงินทั้งผอ.เงียนขอให้ผอ.ท่านมีความสุขหนูน่ารักทุกๆวันรักนานๆและรักตลอดไปนะคะพวกผมและทีมงานก็ยังจะคิดถึงผอ.ตลอดไปนะครับยิ่งพบยิ่งสัมผัสยิ่งประทับใจรักผอ.นะคะจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปนะคะรักผอ.ค่ะเกษียณอย่างสำราญค่ะรักความจริงนะคะรักแม่ผอ.นะคะพวกไอ้มีเชื่อจังบ๊ายบายจินนี่จุ๊บจุ๊บง้วกว่าจะถึงวันนี้ทุกคนต่างมีความสง่างามในตนเองมันคือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักที่ทำให้ผอ.จินตนาศรีสารคามคือบุคคลที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าและความทรงจำที่ดีตลอดไป